กราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิมมคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภคพบกับผมประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับ แนะนำช่องทางติดตามรับฟังกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ติดตามให้ดีเลยครับเกี่ยวกับลูกค้าและเจ้าหนี้ของสิมมั่นโงนะครับมีความคืบหน้าล่าสุดมาอัปเดตกันติดตามได้ทาง www.thai.pbspodcast.com ครับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึง Soundcloud Spotify นะครับ Facebook X YouTube นะครับชื่อเดียวกันเลยครับคุณผู้ฟังไทย i PBS Podcast นั่นเองนะครับ แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของไทย PBS นะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณรายการของเราไปร่วมออกอากาศนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารคืบหน้าแบบเจาะลึกนะครับแล้วก็มีทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆถ้าเกิดถ้าไม่ประสบปัญหาก็เอาไว้เป็นผูมิคุ้มกันนะครับไม่ให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อวมิจฉาชีพนะเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปติดตามสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่อง ของบริษัทสิม,มั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนครับเรื่องนี้ตามต่อเนื่องตามทุกการขยับขยเยนเคลื่อนไหวนะครับตามแบบเจาะลึกละเอียดรอบด้านอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทุกมิติเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาลงลึกรายละเอียดเรื่องนี้เผื่อท่านไหนนะครับรอติดตามข่าวอยู่รอเบิกเงินนะครับหรือว่ากรมธรรม์ของฉันเนี่ยยังไม่หมดอายุนะครับแล้วฉันจะต้องทําตัวยังไงวันนี้ผมมีคําตอบมาให้ทุกท่านเลยนะครับผม เขามีถแถลงข่าวนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปอที่สำนักงานถนนรัชดาพิเศษนะครับมีทั้งท่านเลขาธิการคอปปผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปวนะครับแล้วก็มีนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยก็ไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้สาระสาคัญในการถแถลงเมื่อวานนี้ก็คือมีการพูดคุยครับ ถึงแนวทางนะครับในการดูแลเยียวยานะครับเจ้าหนี้และผู้เอาประกันภัยของบริษัทสินม,มั่นคงประกันภัยจำกัดนะครับมีการพูดคุยกันหลายมิติถแถลงข่าวกันไปเนี่ยเมื่อวานนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการถามตอบกันด้วยสื่อไปเยอะครับรวมถึงผมก็ไปติดตามรายละเอียดแล้วก็รายงานข่าวกันด้วยนะครับผ่านทางทีวีของไทย PBS เเรานั่นเองนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับผม อาจจะมองว่าเมื่อวานนี้ทางทีวีมันก็ได้ใจความไปพอสมควรนะครับแต่เนื่องจากเวลาจํากัดผมก็เลยอยากจะเอามาเล่าต่อในรายการภูมิคุ้มกันของเราเนาะเพราะว่ามีคนติดตามเยอะนะครับท่านไหนเดือดร้อนแบบไหนนะครับเกี่ยวกับสีมันคงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเผื่อผมเอาไปติดตามต่อไปหาคําตอบมาให้ท่านนะครับถ้าเป็นปัญหาในภาพรวมในเชิงหลักการเชิงปฏิบัติหน่วยงานอาจจะตอบในเชิงของขั้นตอนปฏิบัติตามปกติแต่ถ้าเกิดท่านประสบปัญหาในลักษณะแบบเป็นเชิงบุคคลหรือส่วนตัวนะครับ เช่นเอ๊ยยืนยันสิทธิ์ไปแล้วสถานะไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า,าส่งเอกสารไปแล้วนะครับแต่ไม่ไม่เจอในระบบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคอมเมนต์มาต่างหากนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับส่งเบอร์โทรศัพท์มาด้วยเผื่อว่าทีมงานเราโทรกลับไปสอบถามเมื่อวานนี้ครับเขาก็มีการพูดคุยกันนะครับถึงมาตรการในการดูแลลูกค้าของสินมั่นคงเล่ากันอย่างนี้คุณผู้ฟังสินมั่นคงเนี่ยเขา เป็นบริษัทประกันที่ดำเนินกิจการมากว่า70ปีแล้วนะครับแล้วก็ประสบปัญหาทางการเงินจากประกันภัยโควิด -19 ก็ตามรอยรุ่นพี่4บริษัทไปก่อนหน้าก็คือเอเชียเดอะวันอคาเนและไทยประกันภัยนะครับสีมันคงนี่เป็นบริษัทที่5นะครับที่ต้องเลิกกิจการไปเจ๊งนะครับจากการรับประกันภัยโควิด -19 คราวนี้เวลาล้มเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะลูกค้าประกันโควิดครับมันมีลูกค้าประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันไฟไหม้ประกันบ้านประกันอะไรอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับล่าสุดเนี่ยหาเงินมาเติมไม่ไหวนะครับ4กรกฎาคม6-7คือวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหะวชิระลงนามเพิกถอนใบอนุญาตครับหลังจากที่คาราคาซังงนมาหลายเดือน แล้วก็มีการประกาศออกมาครับอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันที่9กรกฎาคม2567อย่างที่ผมได้คุยไปในเทปที่แล้วนะครับแล้วก็ได้คุยกับพี่โต้งด้วยเนาะแอดมินเพจประกันว่าไงเรามาดูรายละเอียดของสิม,มั่นคงกันหน่อยครับผมไปเจาะลึกมานะครับจากข้อมูลเมื่อประมาณ31พฤษภาคมที่ผ่านมามีการไปเช็คตัวเลขแล้วนะครับหลายท่านอาจจะอยากรู้ว่าตอนนี้สิม,มั่นคงเหลือเงินเยอะไหมนะครับ มีรายงานออกมาว่าสินมั่นคงเขาเหลือเงินและก็สินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของบริษัทอาคารที่ดินนะครับรวมแล้วเนี่ยประมาณ4,785ล้านบาท4,785ล้านแต่นี่สินครับมีอยู่ถึง38,056ล้านบาทพูดง่ายๆเมื่อบวกลบกันแล้วเนี่ยสินมั่นคงมี 4,700ใช่ไหมครับแต่มีหนี้38 0 0 0ก็มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนะครับติดลบนะครับ33,271ล้านบาทครับคราวนี้ในส่วนของหนี้สินนะครับตัวสินใหม่ค้างจ่ายเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขแบบเจาะลึกก็คือเอาสภาพคล่องก่อนนะครับสภาพคล่องทางบัญชีเนี่ยของสินมั่นคงน,นะครับเขามีเงินสดอยู่ประมาณ1,400ล้านครับอันนี้ข้อมูลเมื่อวันที่9กกรกฎาคมที่ผ่านมานะคุณผู้ฟัง มีเงินสดเงินฝากธนาคารนะครับที่พร้อมจ่ายและมีสภาพคล่องสูงเนี่ยพันสล้านบาทมีพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้นะครับจำนวน827ล้านบาทนะครับดูแล้วเนี่ยก็ เงินที่พร้อมจ่ายนะครับที่น่าจะเอามาใช้ได้เลยก็ประมาณ2228ล้านนะครับเมื่อลบกับสินทรัพย์รวมเมื่อสักครู่นี้ก็จะเหลืออีกประมาณ2,500ล้านก็น่าจะเป็นอาคารที่ดินซึ่งส่วนนี้ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องไปขายนะครับแล้วก็ขายก็ไม่รู้ว่าจะได้ราคามากน้อยขนาดไหนช่วงนี้สภาพเศรษฐกิจก็มีหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าหาคนซื้อยากอ่ะโดยเฉพาะสำนักงานใหญ่เนี่ยของสิมันคงเนี่ยเขาอยู่ตรงสถานี BTS สีกรีทา นะครับที่เขตบางกะปิด้านหน้าติดสถานีรถไฟฟ้า bts เลยนะนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าทางผู้ชำระบัญชีคือกปวเนี่ยกองทุนประกันวินาศภัยเขาจะมีการติดต่อนะครับบริษัทหรือนักธุรกิจท่านไหนมารับซื้อได้ไหมจะได้เปลี่ยนเป็นเงินมาแล้วก็มาจ่ายให้กับคุณผู้ฟังนะครับมาดูสินใหม่ค้างจ่ายกันบ้างนะครับสินใหมค้างจ่ายเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นในกลุ่มของโควิด -19 นะครับก็มีทั้งหมด 3แสนห0่กกว่ารายการนะครับที่มีการยื่นเคลมเข้ามาในส่วนนี้ตัวเลขเยอะมากเลยครับประมาณ3 0,000กว่าล้านบาทในส่วนของประกันตัวอื่นครับที่มีการยื่นเคลมเข้ามานะครับแล้วค้างจ่ายอยู่นะครับเขาเรียกว่านอนโค v i ดคือไม่เกี่ยวข้องกับโควิดนะครับก็มีจำนวนยื่นเข้ามา127,543รายการยอดรวมตัวนี้ประมาณ20,60ล้านบาทครับก็รวมแล้วนะครับสิบมันคงมี ยอดค้างจ่ายนะครับจำนวน484,000กว่ารายการครับอันนี้คือรายการที่ยื่นเคลมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในานามบุคคลบริษัทหรือว่า,าหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นจําพวกโรงพยาบาลอะไรต่างๆนะครับก็มียอดเคลมค้างอยู่นะครับ32,000กว่าล้านกลมาทันกันบ้างตัวเลขโอ้โหอันนี้วันนี้ตัวเลขเยอะหน่อยนะคุณผู้ฟังก็ค่อยๆฟังนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ลองจดตามดูเผื่อว่าใครเอาไปทําเป็นข้อมูลต่อนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลออฟฟิเชียลที่ผมได้มาจากการถแถลงข่าวเมื่อวานเลยนะครับกรมธรรมเนียที่มีผลบังคับอยู่นะครับคืออันแรกเนี่ยคือมันเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีเคลมเนาะรอรับเงินอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าจะต้องทํำยังไงในกลุ่มที่2ครับลูกค้าของสินมั่นคงเนี่ยคือกลุ่มที่กรมธรรม์ยังไม่หมดอายุนะครับในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นพอร์ตของประกันภัยรถยนต์เนี่ยนะครับ,รก,รนนนะรบก็ประมาณ 366,000ก่กว่ากรมทันนะครับแล้วก็มีประกันภัยประเภทอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์ไม่ใช่ประกันภัยโควิดนะครับอีก4 2 3 0 0 0กว่ากรมทันจํจำนวนนี้นะครับเมื่อบวกกันแล้วเนี่ยก็สิม,มั่นคงยังมีกรมทันที่ยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็ยังไม่มีเคลมเนี่ยในกลุ่มนี้นะครับเกือบ80 0 0 0 0กรมทันนะครับฉะนั้นสรุปโดยภาพรวมครับตอนนี้สิม,มั่นคงมีลูกค้าอยู่นะคุณผู้ฟังตัวเลขยอดรวมเนี่ย ราวหนึ่งล้านสามแสนก็คือมีเคลมแล้วประมาณห0 0 0สนยังไม่มีเคลมและกรมทรรม์ยังไม่หมดอายุมีอยู่จํานวน8,000สนนะครับก็นี่คือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบว่าเสีมันคงล้มไปแล้วแล้วจะไปยังไงต่อเมื่อวานนี้ผมฟังมาตรการจากการที่แถลงข่าวเนี่ยมีการกำหนดมาตรการเยียวยาต่างๆออกมาเดี๋ยวอยากให้ลองฟังเสียงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารทั้งจากสมาคมประกรันวินาศภัยไทยในภาคของธุรกิจนะครับที่จะต้องชวนบริษัทอื่นๆที่ยังไม่ล้มเนี่ยมาช่วยกันรองรับ2ก็คือเลขาธิการคอปปสาก็คือผู้จัดการกองทุนกปวนะครับลองฟังเสียงการให้ข้อมูลและถแถลงข่าวแนวทางมาตรการดูแลลูกค้าเสียมั่นคงข,งของทั้ง3ท่านเลยครับทางสมาคมประกันวินาศภัยนะครับก็ได้มีการเตรียมการเพื่อที่จะ,ะเป็นส่วนหนึ่งของการ เข้าร่วมในโครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกันภัยที่มีสัญญาประกันภัยกับบริษัทธินนคำมประกันภัยนะครับซึ่งสมาคมประกันภัยน่าสภัยรนั้นได้มีการประสานงานขอความร่วมมือไปยังบริษัทสมาชิกของสมาคมให้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับโดยหลักการของโครงการนี้ก็คือว่าสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนั้นจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและก็ผลกระทบให้กับผู้ประกันภัยนะครับในกรณีที่ ปรสัติมันคงถูกเพิกถอนไประยะนะครับโดยในรูปแบบของการบรรเทาเนี่ยนนเป็น,นสองลักษณะนะครับลักษณะที่หนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของการบรรเทาผลเสียหายหรือผลกระทบที่มีต่อประชาชนในเรื่องของเบี้ยประกันภยัยหรือการทำประกันภัยที่มีอยู่แล้วก็ในลักษณะที่สองก็จะเป็น,นเรื่องของการจัดการสินใหม่ในกรณีที่มีรถของสินมั่นคงหรือว่า เกิดอุบัติเหตุกับรถของสมาชิกอื่นของสมาครมประกันภัยนะครับบุคนญาตชี้แจงเป็น2ลักษณะดังที่ว่านะครับในเรื่องของการบรรเทาผลกระทบนะครับในกรณีที่เป็นเรื่องของเบี้ยประกันภัยหรือการทําประกันภัยนะครับในกรณีที่ผู้วประกันภัยนะครับยังคงมีกรมประกันภัยที่ยังไม่สิ้นบทความคุ้มครองนะครับกับสินมั่นคมประกันภัยผู้ประกันภัยก็สามารถจะเลือกแนวทางได้อย่างในสองลักษณะครับคือ1ไปขอรับเบี้ยประกันภัยคือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ ของทุนนะครับซึ่งอยู่ทางซ้ายมือของผมนี่นะครับก็จะมีการคำนวณจากเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่เหลืออยู่นะครับเป็นลักษณะของการโกลาหลเลยนะครับว่าเราก็เป็นคือแตงของทุน <c oughs> อรานี้ที่2ก็สามารถที่จะไปติดต่อซื้อประกันภัยกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการครับซึ่งในขณะนี้มีอยู่กยเก้าบริษัทประกันภัยผมจะเหีนในทราบในรายหลังว่ามีบริษัทอะไรบ้างนะครับโดยวิธีการไปซื้อประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการนั้นนี่ครับพูกประกันภัย ของบริษัทสินมั่นคงสามารถที่จะนําเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลืออยู่นะครับไปเป็นคล้ายๆกับเงินส่วนในการชําระเบี้ยประกันภัยสําหรับคนมาทรใหม่ที่ซื้อออกมาได้นะครับพอนี้ชี้แจงคณะกรการเรียนบริษัทสินมั่นคงอย่างคร่าวๆนะต่อไปนี้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้า,นนบนะบางนะครับนะครับวันที่9กันยายนนะครับบริษัทสินมั่นคงนะครับ มีสินทรัพย์รวมประมาณ4,000กว่าล้านนะครับมีหนี้สิป 30, 000, 000, นรกกสประมาณ3า0หม่นล้านนะครับก็คือโดยส่วนคือมีหนี้สินมากที่สุดอยู่ประมาณ3า0หม่าล้านนะครับสายถัดมานะครับในวันที่9กกรกฎาคมนะครับสินค้าคงมีสิทธหมายค้างจ่ายที่เป็นของโควิดนะครับอยู่ที่ประมาณอยู่ที่356,661ห้ร้ิบเดคลมที่เป็นนั้นสิ้น3 0มหมล้านบาทในประมาณนะครับนอนโควิดประมาณ127,000เจ็ดพัเคลม คิดประมาณ2,064ล้านบาทโดยเปอร์เซ็นต์นะครับมีทีนวนเคลมของค้านสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ถูกจ่ายนะครับประมาณ400,000จ่ายเงิน4,000เคลมนะครับคิดเป็นค่าสินใหม่ค้างจ่ายที่มา32,184ล้านบาทนะครับบริษัทนถลื่นของสินมั่นคงประกันไทยนะครับหลังนี้นะครับ,ร 4, 7, 1, 4, นะรบสินมัม 3, 000, 000, 1, บบ 4, 000, ่นะคขขง,งนป,รประกันไทยนะครับมีสินทร,ปรัพย์สภาพคล่องนะครับ,บาาพพรอีกนะที่ประมาณ2,228ล้านบาทนะครับผมมีกรมธรรม์ที่ผลใช้ประค่าูน่ในเวลานี้นะครับ ประมาณเจ็0แ0นแ่กาพันลมทันนะครับแบบเป็นกะมามทันที่นอนมอเตอร์ที่ประมาณสี่สนาพล้านเนสสงนพันฉบับที่เหลือก็เป็นกลุ่มทันนอนโควิดแล้กลุทันโควิดนะครับก็เนื่งเป็นเหตุผลเรื่องต้นทำไมถึงเพิ่มต่อนารย้าสินบนประกันภัยเนื่องจากว่าไอกรมทันประกันภัยที่ยังเดินอยู่เนี่ยที่ยังเดินอยู่คือคือกรมทันที่มันยังมีผล ปกติแล้วเนี่ยบางบางท่านก็ให้ความเห็นว่าเอ๊ะใบอนุญาตถูกเพิกถอนไปแล้วเพราะฉนั้นไอ้กรมธรรม์ที่ต้องเดินต่อนี่มันไม่มีใครผู้มีรับอนุญาตดําเนินก่อมันควรจะสิ้นผลแต่แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเราดูแลประชาชนนะครับซึ่งท่านไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะเมื่อขณะนี้เองเนี่ยกรมธรรม์ก็ยังเดินอยู่ยังมีผลอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมห่วงนิดนึงว่าถ้าไปเกิดเหตุอะไรต่างๆขึ้นเนี่ยมันไม่มีใครไปดูแล ไม่มีใครไปจ่ายท่านจะต้องทดลองจ่ายไปเองเอท่านจะมีเงินจ่ายไหมท่านต้องทดลองจ่ายแล้วท่านมาขอรับชนี้อันนี้จะเป็นความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเข้าใจว่าทางสมคาคมกับทางสำนักงานคอ,อพอเองก็ก็มีมาตรการที่ให้บริษัทประกันภัยช่วยมารับต่อเพียงแต่ว่าเราดูว่ากรมธรรม์เดิมนั้นอะ่ะมันมีความคุ้มครองอยู่มากน้อยแค่ไหนมีเบีย้ยอยู่สักเท่าไหร่แล้วก็จะใช้เป็นเครดิตว่าโอเคก็ชำระเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่ส่วนที่เหลือ ที่กองทุนก็จะไปชําระให้กับบริษัทนั้นเองใน,ในภายหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการหนึ่งแต่เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกบวเองก็จะต้องบอกเลิกกรมธรรม์ทั้งหมดนะครับโดยจะให้สิ้นผลตามกําหนดการเนี่ยก็จะให้สิ้นผลในวันที่8กันยายนนี่ทุกทั้งสิ้นเลยทุกกรมธรรม์น,นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ยื่นชําระหนี้ภายใน60วันก็คือตั้งแต่วันที่9กันยายนถึงวันที่7พฤศจิกายนทางช่องทางออนไลน์ครับ ครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่มีการแถลงข่าวเมื่อวานเห็นภาพกันพอสมควรนะครับว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรมาลูกค้าของสิมั่นคงฟังทางนี้ครับฟังให้ดีอย่างที่ผมได้แจ้งท่านไปแล้วนะครับเอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่กรมธรรม์ยังไม่หมดอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันรถประกันอื่นๆนะครับจะต้องทําอย่างไรฟังทางนี้ครับท่านมี2ทางเลือกครับแต่ที่แน่ๆคือท่านต้องซื้อประกันภัยใหม่ได้แล้วนะครับ ท่านจะต้องไปติดต่อบริษัทนะครับตอนนี้เขามีการรวบรวมบริษัทที่ยังเหลืออยู่จำนวน9บริษัทด้วยกันนะครับที่จะมารองรับลูกค้าของสิมมั่นคงมาตรการตรงนี้จะแตกต่างจากอดีตท,ที่ผ่านมาเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่เดิมเนี่ยของ4บริษัทรุ่นพี่ที่ล้มไปเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีการคือโอนกรมทันต่อไปให้บริษัทอื่นที่พร้อมจะรับดูแลต่อนะครับแต่ว่ารอบนี้ของสิมมั่นคงเขาไม่ได้โอนครับเขาจะเป็นลักษณะของการทยอยส่งหนังสือบอกเลิก กรมทรรม์ที่ยังไม่หมดอายุนะครับบอกเลิกให้หมดเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยจะต้องจบภายใน8กันยายน2567นี้นะครับฉะนั้นท่านที่เป็นลูกค้าสีมันคงและยังไม่มียอดเคลมนะครับแต่กรมทรรม์ยังไม่หมดเนี่ยนะครับไปติดต่อซื้อประกันกับบริษัทใหม่ได้เลยตอนนี้มี9บริษัทครับที่เข้ามาเป็นเครือข่ายนะครับคือบริษัทกรุงเทพประกันภัยนะครับบริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัย 3คือบริษัททิพยประกันภัย4บริษัทธนชาติประกันภัย 5. บริษัทนวกิจประกันภัย 6. บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ 7. บริษัทมิตรแท้ประกันภัย 8. บริษัทวิริยะประกันภัยและ 9. บริษัทเอโก้ประกันภัยประเทศไทยนะครับ 9. บริษัทนี้นะครับที่จะสามารถไปติดต่อรับช่วงต่อนะครับโดยคุณผู้ฟังนะครับที่เป็นลูกค้า กรมธรรม์ยังไม่หมดอายุใช่ไหมอ้าอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มเงินสิไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเขาจะเอาตัวเลขนะครับคำนวณออกมาให้ว่าท่านเหลือกรมธรรม์ที่ต้องคุ้มครองอีกกี่วันกี่เดือนนะครับเสร็จแล้วเขาจะตีเป็นส่วนลดให้แต่ต้องซื้อกับบริษัท9้ายนี้เท่านั้นนะครับเขาจะเอากรหมาเก่าของท่านมาคำนวณครับว่าสินม,มั่นคงเนี่ยของท่านเนี่ยกรมธรรม์เดิมเหลือเท่าไหร่นะครับสมมติผมยกตัวอย่างให้ฟังสมมติผู้เก่เอ ท่านมีกรมธรรม์กับสีมั่นคงนะครับอ่จะต้องไปซื้อประกันภัยรถยนต์ใหม่กับบริษัท1ใน9บริษัทที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีเบี้ยประกันภัยใหม่เนี่ยอ่สมมติราคา10,000บาทแต่พอไปคํานวณเบี้ยประกันอ่ที่จะต้องได้คืนจากอา่ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสีมั่นคงแล้วนะครับท่านมีสิทธิ์ได้คืนจํานวน4 0 0 0บาทนะครับก็เอา4 0 0พเนี้ยไปลบราคา1 0,000ท่านก็จ่ายให้กับบริษัทใหม่ในกรมธรรม์ใหม่เนี่ยหกพันเท่านั้นเองอันนี้คือมาตรการดูแลนะครับ ในการที่จะดูแลลูกค้ากลุ่มที่กรมธรรม์ยังไม่หมดอายุและยังไม่มีเคลมนะครับไปซื้อประกันใหม่นะคุณผู้ฟังอย่าปล่อยทิ้งไว้กลุ่มที่จะต้องไปซื้อประกันใหม่นะครับกรมธรรม์ยังไม่หมดอายุเอาไปคิดเป็นส่วนลดกับประกันใหม่ได้นะครับคราวนี้มันก็เกิดคําถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดระหว่างนี้รถของฉันไปประสบอุบัติเหตุไปเฉียวไปชนขึ้นมาเราจะทํำยังไงนะครับตรงนี้เขาก็มีการประกาศแนวทางออกมาเหมือนกันนะครับใน2กรณีหลักๆนะคุณผู้ฟังว่า ถ้าเกิดรถของท่านเนี่ยรถของสีมั่นคงเนี่ยไปเฉี่ยวชนกับคู่กรณีแล้วรถของสีมั่นคงเป็นฝ่ายผิดนะครับให้ประกันของรถฝ่ายถูกเนี่ยซ่อมรถให้ลูกค้าของตัวเองไปก่อนแล้วไปร้องเรียกไปเรียกร้องหนี้นะครับเก็บเงินเอากับกองทุนประกันวินาศภัยฉะนั้นถ้าเกิดท่านเป็นเจ้าของรถที่เป็นประกันของสีมั่นคงและเป็นฝ่ายผิดนะครับไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับ ให้ประกันของรถคู่กรณีซ่อมรถของคู então, à, ่กรณีไปเลยนะครับแล้วก็ไปเรียกร้องเอากับกองทุนประกันวินาศภัยครับส่วนที่2คือถ้ารถลูกค้าสิมั่นคงเป็นไฟถูกก็บริษัทประกันรถคู่กรณีก็ซ่อมรถให้ลูกค้าสิมั่นคงตามปกตินะครับโดยที่เราก็ไม่ไปต้องไม่ต้องไปสำรองจ่ายเหมือนกันนะครับก็เป็นไปเหมือนสถานการณ์ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นไฟผิดเนี่ยนะครับประกันคู่กรณีจะมาเรียกร้องเอาจากเราเนี่ยไม่ได้นะครับคุณต้องไปเรียกร้องกองทุนประกันวินาศภัยนะครับหรือกอปว ตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับแต่มันก็มีคําถามเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ผมก็นั่งคุยกันในทีมงานแบอบกว่าเออแล้วถ้ามันเป็นรถของสิมันคงชนกับรถสิมันคงล่ะตรงนี้จะทํำยังไง <c oughs> ก็อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของกอปอวอนะครับเดี๋ยวเราจะหาคําตอบเพิ่มเติมให้ส่วนนี้นะครับสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับโทรไปที่สายด่วนคอปอพอนะครับหนึ่งหนึ่งแปดหกหรือท่านถือเอกสารไปติดต่อไปปรึกษาที่สำนักง,งานคอปอพอได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยเขามีสำนักง,งานอยู่นะครับทุกจังหวัด อันนี้เป็นมาตรการดูแลในกลุ่มที่กรมธรรม์ยังไม่หมดอายุส่วนต่อมาครับมาดูกันว่าเอาแล้วคนที่มีเคมแล้วละ่ะฉันจะต้องทําอย่างไรใครที่เป็นลูกค้าสินม,มั่นคงนะครับมียอดเคลมแล้วมีการกําหนดวันแล้วนะครับว่าท่านจะต้องเตรียมเอกสารไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนนะครับผมย้ําก่อนไม่ต้องไปที่กปวไม่ต้องไปที่คอปพอแล้วก็ไม่ต้องไปที่สิม,มั่นคงด้วยนะครับท่านเตรียมเอกสารของท่านไว้ ทางกปวเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนยื่นคำทวงหนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นนะครับเว็บไซต์คือเว็บไซต์ของกอปว w w w g i f o r t h ทานะครับทางเดียวเท่านั้นและยังไม่ได้เปิดนตอนนี้นะเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับเริ่มเนี่ยวันที่9กันยายน2,567เวลา8.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป ไปจนถึงวันที่7พฤศจิกาย,ยน2,567ไม่เกินเวลา16.30นาฬิกา30นาทีะครับหรือ4โมงเย็นครึ่งอ่ะนะครับ,รรบย้ำนะครับทางเว็บไซต์ออนไลน์อย่างเดียวไม่มีการตั้งโต๊ะรับเอกสารใดๆทั้งสิ้นไม่มีการรับผ่านสำนักงานคอปพอเหมือนรอบที่ผ่านมาให้ลงผ่านเว็บไซต์9กันยา67เวลา8โมงครึ่งถึง7พฤศจิกาย,ยน67เวลา16.30เป็นระยะเวลา60วัน ยื่นภายในระยะเวลานี้นะครับลงก่อนได้คิวก่อนนะครับถ้าเกิดเว็บล่มอันนี้อาจจะต้องล้นกันนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าลงที่หลังแต่ต้องไม่เกินวันอะนะครับท่านก็จะยังได้สิทธิ์อยู่แต่อาจจะได้คิวเยอะหน่อยคราวนี้พอลงทะเบียนแล้วเป็นยังไงต่อกปวเนี่ยโดยผู้จัดการชนะพลมหาวงเขาบอกว่าลงทะเบียนแล้วมันจะมีฟังก์ชันมีปุ่มให้กดปริ้นเอกสารครับก็ให้ท่านเอาใบเนี่ยลงทะเบียนนะครับแนบเอกสารหลักฐานต่างๆหนึ่งสำเนาบัตรประชาชน สอสำเนาบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินแนะนำว่าชื่อนามสกุลต้องตรงกับชื่อนามสกุลในกรมธรร์น,นะครับสมมุติในกรมธรร์ชื่อนายประพาทเลิศวิไลเอาชื่อผมเป็นตัวอย่างนะสำเนาบัตรประชาชนก็ต้องเป็นประภาทเลิศวิไลสำเนาบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินก็ควรจะต้องตรงกันในชื่อประภาทเลิศวิไลส่วนต่อมาก็คือถ้าเกิดเป็นประกันโควิดควรจะต้องมีผลตรวจ rt pcr แนบไปด้วยแล้วต้องมีใบรับรองแพทย์แนบไปด้วย มีตัวกรมธรรม์นแนบไปด้วยถ้าเกิดเป็นประกันที่ไม่ใช่ประกันโควิดล่ะก็มีตัวใบลงทะเบียนสำเนาบัตรสำเนาบัญชีธนาคารสำเนากรมธรรม์แล้วก็ตัวเอกสารการเคลมหรือตัวใบเสร็จรับเงินนะครับที่ไปจ่ายค่าซ่อมรถหรือไปจ่ายค่าประกันอื่นๆที่สำรองจ่ายไปก็เอามาเบิกมาแนบตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับให้ใส่ซองเดียวกันนะครับส่งไปที่กองทุนประกันวินาศภัย เลขที่1010 10, อาคารชินวัตรทาวเวอร์3ชั้น15ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจตุจักเจรเขตจตุจักรกทมรหัสไปรษณีย์1 0 9 0 0อันนี้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องที่ผมเช็คมาแล้วนะครับว่าท่านจะต้องทําตามนี้ทุกคนถามว่าทําไมต้องส่งเอกสารเขาจะต้องเอาไปตรวจนะครับแล้วไม่ได้ตรวจโดยคอมพิวเตอร์นะครับตรวจโดยมนุษย์นี่แหละครับเอามาตรวจดูว่ามันตรงกันไหมมันถูกต้องไหมนะครับมันเป็นเอกสารจริง ไม่ใช่เอกสารปลอมนะครับอันนี้ถ้าเกิดยืนยันแล้วก็เข้าคิวเลยครับรอเงินมาก็จ่ายเงินอันนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลอีกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในประเด็นนี้คราวนี้มันก็เกิดคําถามว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะมันหลายปีแล้วเอกสารฉันไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือบางคนบอกว่าฉันเคยยื่นเคมกับสิมบั่นคงเอกสารมันอยู่กับสิมบั่นคงฉันจะทํำยังไงล่ะเอกสารมันไม่ครบท่านทําอย่างนี้เลยครับท่านแนบเอกสารตามเท่าที่มีครับส่วนอันไหนไม่มีนะครับ ท่านเขียนหมายเหตุไว้บนซองเอกสารเลยครับซองที่จะส่งไปสณีไปถึงกปวเนี่ยนะครับว่าเอกสารใดบ้างที่ท่านไม่มีแล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่กับสีมั่นคงครับอยู่กับกรมบังคับคดีครับเขียนหมายเหตุไปอย่าลืมนะครับใส่เบอร์โทรไว้ด้วยนะครับเขียนเบอร์โทรไว้หน่อยเผื่อว่าซองไหนมีคําถามมีข้อสงสัยหรือมันขาดเหลืออะไรเจ้าหน้าที่จะได้โทรกลับไปหาท่านได้นะครับพอส่งไปแล้วเนี่ยนะครับ หมายเหตุบนซองไว้นะครับแนะนําให้ส่งแบบลงทะเบียนนะครับท่านจะได้ทราบว่าเอกสารของท่านส่งถึงกปวแล้วหรือยังพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คอยเที่ยวเช็คสถานการณ์ดูในระบบนะครับแล้วก็เช็คความคืบหน้าได้นะครับมันก็จะมีระบบให้เข้าไปดูสถานะของคําทวงหนี้ของเรานี่คือมาตรการนะครับสําหรับ ลูกค้าที่มีเคลมแล้วแล้วรอเบิกเงินนะครับกปวจะเปิดให้ลงทะเบียนตอนนี้ไม่ต้องไปไหนนะครับย้ำนะครับไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานไหนให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเพราะผมได้ลงพื้นที่ไปผมไปเจอคุณยายท่านหนึ่งรู้ว่าสิมันคงปิดครับรีบนั่งรถไฟมาจากจังหวัดปัตตานีอ่ะหนึ่กิโลเมตรข้ามวันข้ามคืนมาเลยนั่งหลับมาบนรถไฟเลยครับเพราะว่าเป็นรถตู้นั่งธรรมดาโอ้โหทรมานมาก คุณยายมาถึงเนี่ยเจอสํานักงานไม่มีใครอยู่เลยครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นก็อยากให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ผมแนะนานี่คือวิธีการที่ถูกต้องนะครับแล้วน่าจะสะดวกกับท่านนะครับต่อมาครับในส่วนของสถานการณ์ของกอปวกันบ้างนะครับก็เมื่อกี้ได้พูดคุยถึงกระบวนการไว้ก่อนแล้วคือยังไงท่านก็ต้องเอาสิทธิ์ไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะก,กรมธรรม์ของท่านจะเป็นในกลุ่มที่ไม่มีเคลมท่านก็ต้องไปซื้อประกันใหม่แล้วเอาประกันที่เก่าที่เหลือเนี่ยไปเป็นส่วนลดใช่ไหมครับ ในกลุ่มของลูกค้านะครับที่มีเคมแล้วเนี่ยก็ต้องลงทะเบียน,นยกับกปวนะครับตามระยะเวลาที่ผมบอกนะครับเพื่อเอาสิทธิ์ของตัวเองไว้ตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถึงสินมั่นคงหรือบริษัทใดก็แล้วแต่มันเจ๊งไปเนี่ยนะครับไม่มีตังจ่ายไม่พอไม่เป็นไรรัฐบาลมีหน้าที่ต้องจ่ายอันนี้เดี๋ยวเป็นอีกช็อตหนึ่งที่เราจะต้องไปสอบถามรัฐบาลครับว่าจะจัดงบมาเมื่อไหร่แต่ในภาพรวมของสถานการณ์ของกอปวอตอนนี้นะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันก็ดูแล้ว ก็น่าจะอีกหลายปีนะครับขวาจะได้เงินกันเนี่ยเพราะว่าจากกรณีของเอเชียประกันภัยเดอะวันอาคเนนะครับแล้วก็ไทยประกันภัย4บริษัทก่อนหน้าเนี่ยเขามียอดเจ้าหนี้รวมกันประมาณ5 0 0แสนรายครับก็มียอดหนี้เก่าอยู่ประมาณ40,000ล้านบาทตรงนี้ครับก็ยังไม่มีตังจ่ายก็ผมเช็คล่าสุดเนี่ยกปวบอกว่ามีเงินอยู่ประมาณ3-4ล้านนะครับ ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้งบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลมาเมื่อไหร่ในส่วนของสินม,มั่นคงถ้าเกดเิดเติมเข้าไปอีกนะครับก็จะมีเจ้าหนี้เพิ่มอีกประมาณ5,000สนลานเนี่ยก็รวมของเก่าก็จะเป็น1 000, ล้านนะครับยอดหนี้ของสินม,มั่นคงประมาณ3 3 0 0 0ล้านนะครับตามตัวเลขที่มีการรายงานเป็นทางการเมื่อวานนี้ก็ไปบวกกับของเดิมอีก4 0 0 0 0ล้านก็จะเป็น73,000ล้านนะครับขั้นต่ำนะครับอาจจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ํา ก็จากสถานการณ์การเงินของกอปวก็จะได้เงินอยู่ประมาณ1,200ถึง1,300ล้านนะครับก็อาจจะต้องมีถ้าตามนี้เลยนะไม่มีเงินอื่นมาเสริมนะครับก็70ปีขึ้นะนะครับฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลแล้วนะครับว่าจะจัดสรรงบประมาณให้กับกปวมาแก้ไขปัญหานี้ได้เท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างไรบ้างก็ติดตามกันทั้งหมดนี้นะครับก็เอามาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ถึงสถานการณ์ขั้นตอน รวมถึงตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องถ้าฟังไม่ทันค่อยๆย,ย้อนฟังดูนะครับทีละประเด็นทีละประเด็นอันนี้ผมไล่เลียงมาให้แล้วสําหรับแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อให้ท่านนั้นจะได้เข้าใจอย่างท่องแท้เลยไม่ต้องไปเสียเงินจ้างใครที่ไหนนะครับไม่ต้องไปจ่ายตังจ้างตัวแทนไปยื่นเอกสารอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวว่าจะมีการรัดคิวนะครับรัดคิวไม่ได้ครับจ่ายตามคิวนะครับฉะนั้นไม่ต้องเสียตังจ้างตัวแทนนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามข่าวได้เพิ่มเติมครับ ก็ทางออนไลน์ก็จะมีเว็บไซต์ของกอปวนะครับในส่วนของทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็จะมีในส่วนของทางอาของกอปวเหมือนกันนะครับชื่อเต็มกองทุนประกันมินาสภัยแล้วก็ติดตามได้ทางรายการภูมิคุ้มกันของเรานี่แหละนะครับแล้วก็รายการสถานีประชาชนสัปดาห์หน้านะครับผมได้รับคำยืนยันมาแล้วว่าจะมีผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยรายละเอียดกันแบบเจาะลึกนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกมิติรอบด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการชนะพลจากกปวอนะครับรองเลขาธิการคอปพคือคุณอดิสรก็จะมาด้วยนะครับแล้วก็ท่านนายกวิเชียนชุบไทยสงจากสภาธนายความเพราะตอนนี้นะครับสภาธนายความเขาก็เข้ามาเป็นคนกลางช่วยเจรจารและประสานงานอาจจะขอพบทางรัฐมนตร,นรีกระทรวงการคลังหรือนายกนะครับนายกเศรษฐาของเราเนี่ยนะครับว่าจะ เป็นป่าเป็นเสียงแทนชาวบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนร้องเรียนไปยังสภาตนายความเนี่ยโอ้โหสามแสนกว่าคำร้องแล้วนะครับเขาก็กลัวว่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะไม่ได้สิทธิ์รับเงินแล้วถ้ามันเกิน10ป,ปีมันจะหมดสิทธิ์เรียกร้องหมดอายุความไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งต่างๆที่เราต้องหาคําตอบนะครับก็มาติดตามกันได้นะสดๆเลยคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าวันอังคารที่23กรกฎาคม2567 ในรายการสถานีประชาชน14นาฬิกา5นาทีเป็นต้นไปนะครับถ้าในรายการจบบ่าย3แล้วแต่ประเด็นยังไม่จบเรายังคุยได้ไม่ครบประเด็นเดี๋ยวเราจะต่อออนไลน์ครึ่งชั่วโมงนะครับหรือยาวกว่านั้นจนกว่าจะคุยได้ครบทุกประเด็นครบถ้วนท่านฝากคําถามมาได้เลยครับหรืออยากสอบถามประเด็นไหนนะครับอยากรู้ข้อมูลในเรื่องใดน,นะครับที่เกี่ยวกับ ประกันภัยของสีมั่นคงแล้วก็4บริษัทก่อนหน้าที่ล้มไปแล้วนะครับก็สอบถามมาได้จากผู้เกี่ยวข้องและเดี๋ยววันนั้นเราจะคุยกันถึงความพร้อมของระบบออนไลน์ด้วยนะครับว่าจะรองรับการลงทะเบียนเนี่ยในช่วงที่จะเปิดนะครับก็คือ9กันยาเนาะกกันยาถึง7พฤศจิกาเนี่ยนะครับพร้อมไหมนะครับเว็บจะล่มไหมนะครับถ้าล่มต้องทํำยังไง ตรงนี้ดูกันรายละเอียเดเอกาสารต่างๆก็จะคุยกับผู้จัดก,การชนะพลให้อย่างครบถ้วนเลยในวันนั้นนะครับเอ็กซ์คูซีจริงๆนะครับของฟรีด้วยนะครับไม่ต้องไปปรึกษาหรือเสียตังค์ให้ใครนะคุณผู้ฟังครับไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อไม่ฉาช,ชีพนะครับผมประเด็นถัดไปครับล่าสุดผมติดตามมาเผื่อด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะอยากเอามาบอกเล่ากันนะครับว่ามัน มีความจำเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าจะหนักหนาสาหัสนะครับหลายคนกําลังลําบากมีบัตรเครดิตหลายใบแต่ว่าตอนนี้เขามีการปรับเกณฑ์เนาะก่อนหน้านี้เป็นหนี้บัตรเครดิต10,000นะครับท่านก็ได้รับมาตรการลดหย่อนนะครับจ่ายขั้นต่าก็5%้าเปอร์เซ็นนั่นคือหมื่นละห้าร้อยนะครับแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมามีการปรับขึ้นมาครับอยู่ที่8%น์นะครับ แล้วเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะเพิ่มนะครับในต้นปีหน้าจะเพิ่มเป็น10%เนตี่ยนะครับตามเกณฑ์ของแบงก์ชาติเนี่ยทำให้หมื่นหนึ่งเนี่ยตอนนี้ท่านต้องจ่าย800บาทนะครับขั้นต่ำนะแต่ถ้าปีหน้านี่คือหมื่นหนึ่งท่านต้องจ่ายขั้นต่ํา1000บาทนะครับแต่พอดีบางคนเนี่ยวงเงินบัตรเครดิต5 0,000อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเอาคูณ5เข้าไปตามตัวเลขที่ผมพูดนะครับสถานการณ์ตอนนี้คนไทยเนี่ยมีบัตรเครดิตดรวมกันประมาณ24ล้านใบคุณผู้ฟังเป็นหนี้ NPL หรือหนี้เสียไปแล้วน่กวา1 10,000ใบ แล้วก็กำลังสูมเสียงอีกประมาณ2 0 0 0 0 0ใบนะครับล่าสุดเนี่ยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะครับเมื่อวันจันทร์ที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมกันนะครับครั้งที่3ของปีนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับจากรัฐบาลนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังอยากจะให้แบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยผ่อนปลนหลักเกณฑ์นะครับให้กลับไปเป็น5%เขั้นต่ําของบัตรเครดิตเหมือนเดิมได้ไหม ค,คือตอนนี้มันจ่ายกันอยู่ที่8%ขั้นต่ำเนาะนี่หมื่นนึงจ่าย800เนี่ยถ้าเกิด50,000ก็ประมาณ8540จ่ายขั้นต่ำประมาณ4000นะถ้าเกิดถ้ามีวงเงินบัตรเครดิตแล้วใช้เต็มไป50,000นนะครับถ้าเกิดปรับลงมาเหลือ5%เนี่ยนะครับก็จะเหลือจ่ายอยู่ที่ประมาณ2,500บาทก็มีส่วนต่าง1,500เลยนะซึ่งมันก็เบาด้วยพอสมควรเลยนะครับ ทางรัฐบาลก็อยากเรียกร้องครับขอให้แบงค์ชาติช่วยผ่อนปลดหลักเกณฑ์แล้วกลับมากำหนดให้จ่ายบัตรเครดิตนะครับหนี้ขั้นต่ำเนี่ยห้าเปอร์เซ็นได้ไหมนะครับจากวงเงินที่ใช้จ่ายไปนะครับเพื่อให้หลายคนเนี่ยพอไปรอดครับจะได้มีเงินไว้กินข้าวนะครับมีเงินไว้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยนั้นมันเยอะเหลือเกินครับก็มีนักวิชาการหลายท่านนะครับบางท่านเนี่ยเล่าให้ผมฟังบอกว่าเอะตัวเลข90% นี้ควรเรือน90%นี่มันคืออะไรมันหมายถึงว่าถ้าคนได้เงินมา100บาทนะครับคิดง่ายๆได้เงินมา100บาทถ้าหนี้ควรเรือนของประเทศไทยประมาณ90-91%แสดงว่าก็ต้องเอาเงินไปใช้หนี้ประมาณ91 90บาทถึง91าบอาทนะครับท่านก็จะเหลืองเงินไว้ใช้อย่างอื่นประมาณ8บาท9บาทจากเงิน100บาทที่ท่านหาได้อันเนี้ยมันก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดนี่สูงขนาดนี้นะครับแล้วยังต้องแบกกันอยู่แล้วปีหน้าจะเพิ่มเป็นรือเปล่าตรงนี้เรา็ รอ,อติดตามนะครับว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาจะมีมาตรการนะครับในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรจะลดให้ไหมนะครับถ้าลดให้แล้วปีหน้าเนี่ยที่กําหนดไว้10%เนี่ยจะเอาเอาอยู่หรือเปล่าเอามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็เรียกร้องอยู่ท่าไหนเป็นหนี้บัตรเครดิตก็รอ,อติดตามข่าวนะครับถ้าเกิดได้ลดก็จะเบาภาระลงไปพอสมควรแต่ถ้าลดไม่ไหวไม่เป็นไรครับไปติดต่อที่คลินิกแก้หนี้ของแซมก็ได้นะครับรวมหนี้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็ เจรจากับเจ้านี้ได้ลดดอ,อกเบีย้ยด้วยนะครับแต่ก็อาจจะติดปัญหาว่าท่านจะไปกกอหนี้ใหม่หรือไปกู้เงินใหม่เนี่ยไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณาเอานะครับว่าสะดวกแบบไหนแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเรื่องถัดไปครับเตือนภัยกันหน่อยครับมีคนปรึกษาเข้ามาบอกว่าได้รับสายโทรศรัพท์ครับจากบริษัทสินเชื่อบริษัทนั้นเนี่ยเจ้าที่บอกว่าเนี่ยคุณมาขอกู้เงินกับทางบริษัทหรือเปล่าเนี่ยอนุมัติแล้วนะ แล้วเดี๋ยวกาลังจะโอนเงินเข้าบัญชีให้นะครับหญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้กู้เงินนะครับแล้วก็ปฏิเสธไปนะครับบอกว่าไม่เคยติดต่อไม่เคยขอกู้อะไรเลยนะแต่เมื่อวางสายไปเนี่ยกลับพบว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีของเธอเข้ามาจํานวน2500บาทครับมันก็เลยเป็นเหตุเอ้าแล้วมาอย่งไรงละเนี่ยนะครับไปเช็คดูก็พบว่าต้นทางของเงินโอนมาจากบริษัท ปล่อยกู้เงินรายหนึ่งนะครับใช้คําว่าพิกโก้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดกฎหมายหรืออย่างไรแต่ประเด็นคือไม่ได้กู้แล้วโอนมาทําไมหญิงคนนี้ก็เลยเกิดความกังวลนะครับเป็นเหตุให้เธอต้องประสบความยากลําบากในชีวิตครับเพราะบัญชีนั้นเนี่ยเป็นบัญชีที่รับเงินจากบริษัทที่ทํางานเธอก็กังวลกลัวว่ามันจะเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพหรือเงินผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับก็เลยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้2ก็คือต้องไปทําบัญชีธนาคารใหม่ สามก็คือต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่ตรงเนี้ยก็ทำให้เธอประสบความยากลำบากครับคุณผู้ฟังปรึกษาเข้ามาผมไปคุยกับพิทนายนะครับมีคำแนะนำอย่างนี้ให้คุณที่รับเงินนะครับมีเงินเข้าบัญชีของเราเนี่ยถ้าเกิดเกิดขึ้นกับเรานะครับให้รีบไปลงบัญชีป,ประจำวันไว้ก่อนแจ้งความไว้นะครับว่ามันมีเงินโอนเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ไปขอกู้หรือจะโอนมายังไงก็สุดแล้วแต่นะครับ แล้วก็เก็บหลักฐานการลงบันทึกประจําวันนั้นไว้นะครับเงินเนี่ยที่ได้มานะครับต้องระวังนิดหนึ่งอาจจะเก็บไว้ในบัญชีหรืออาจจะกดออกมาแยกต่างหากไว้นะครับแต่อย่าเอาไปใช้นะครับคุณผู้ฟังเพราะถ้าเอาไปใช้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราอะไปไปไป,ไปได้ทรัพย์ที่ไม่ควรจะได้ซึ่งตรงเนี้ยมันมันอาจจะต้องไปรับผิดชอบกันอะไรภายหลังหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ก่อน 2,500นี้อาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเป็นบางที30,000 0 0 0เนี่ยนะครับอันนี้ต้องระวังกันนิดหนึ่งสิ่งสําคัญคือต้องลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ไปกู้ไปโกงเงินใครมานะครับแต่อยู่ดีๆมันมีเงินโอนเข้ามาถ้าคู่กรณีเนี่ยเป็นลักษณะของการโอนเงินผิดเดี๋ยวเขาติดต่อธนาคารมาเองแต่ถ้าเป็นลักษณะของบริษัทนะครับหรือพวกกลุ่มมิจฉาชีพหรือบริษัทปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายนะครับ อันนี้ก็ให้เขาไปติดต่อตามกระบวนการนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวธนาคารเจ้าของบัญชีของเราก็จะติดต่อมาที่ตัวเราเองนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจอนาคตจะถูกฟ้องไหมและเดี๋ยวเขาจะเอายอดหนี้ตัวนี้มาฟ้องฉันหรือเปล่านะครับไอสิ่งสาคัญที่จะปกป้องเราได้ก็คือตัวบันทึกประจําวันนั่นแหละคุณผู้ฟังว่าเราไม่ได้มีเจตนาไปโกงหรือไปเอาเงินใครมานะครับอยู่ดีเงินมันโอนเข้าบัญชีเรา ฉะนั้นเนี่ยถึงฟ้องมาก็เป็นคดีแพ่งนะครับไม่ได้เป็นลักษณะของการติดคุกติดตารางอะไรคดีแพ่งถ้าฟ้องแล้วมีหมายมาเราไปที่ศาลเลยครับอย่าไปกลัวนะครับยังไม่มีทนายก็ได้ไปได้วยตัวเองครับไปตามนัดที่ศาลท่านนัดนั่นแหละไปพูดคุยแล้วก็ไปเล่าให้นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ของศาลได้ฟังนะครับก่อนที่จะขึ้นศาลเนี่ยเขาจะมีห้องให้พูดคุยเจรจากันก่อนนะครับเราก็อธิบายเรื่องราวไปวันเนี่ยฉนันไม่ได้ไปโกงเงินหรือไปกู้เงินนะคุณมาฟ้องฉนันได้ยังไง คุณโอนเงินมาเข้าบัญชีฉันเองแล้วฉันได้ลงบันทึกประจําวันไว้แล้วในวันที่เงินเข้าบัญชีของฉันตรงนี้แะครับถ้าเกิดนั่นก็คืนเงินไปนะครับแต่ถ้าเป็นพวกมิชฉาชีพไม่กล้าฟ้องหรอกเพราะว่าพวกนี้มันมันดำเนินการแบบผิดกฎหมายอะ่ะบางคนคิดดอกเบี้ยกเกินฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปนะคุณผู้ฟังย่งเคสนี้เหมือนกันนะครับก็โทรมาปรึกษานะครับทางเราก็ได้ให้พิจารณาความเนี่ย ให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำวิธีการที่ถูกต้องผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกไม่ได้ไปกู้เงินที่ไหนแต่อยู่ดีๆมีเงินโอนเข้ามานะครับแต่ก่อนที่จะโอนเข้ามามีเจ้าที่โทรมาบอกว่าเธอไปกู้เงินเธอปฏิเสธไปแล้วระวางสายแล้วโอนเงินมาทำไมตัวนี้มันก็แปลกเหมือนกันนะนะครับถ้าเจอแบบนี้ทำแบบที่ผมบอกนะครับนี่คือเคล็ดลับที่ถูกต้องตามกฎหมายพี่ทนายแนะนำมานะครับผม ช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานอําไพครับนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพย์ไผ่พงศ์วันนี้มาในตอนน้ำต้มใบมะระกอบำบัดมะเร็งจริงหรือช่วงคิดก่อนเชื่อ พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานนภยัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพยไพรพงค์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบําบัดมะเร็งผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยทั้งในไทยและต่างประเทศดูเหมือนว่ามีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีความพยายามทางด้านการแพทย์ในการที่จะป้องกันบําบัดรักษาโรคมะเร็งคือถ้ายังไม่ป่วยจะป้องกันยังไงถ้าป่วยแล้วจะรักษายังไงอันนี้สําคัญมากนะคะ แล้วก็มีข้อมูลทางออนไลน์ออกมาเยอะมากเลยแต่ว่าเราจะต้องมากลันกรองกันค่ะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเท็จพอที่จะเชื่อถือได้โดยเฉพาะข้อมูลไหนในการรักษาหรือบำบัดมะเร็งที่มีงานวิจัยทางวิชาการรองรับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำต้มใบมะละกอบำบัดมะเร็งมีผู้เผยแพร่ะคะ่ะชื่อคุณสมศักดิ์โดยทำคลิปต้มใบมะละกอ แล้วก็บอกว่าน้ำใบมะละกอนเนี่ยช่วยบำบัดมะเร็งเราอย่าเพิ่งเชื่อเรามาฟังข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กันก่อนว่าใบมะละกอมีสรรพคุณอย่างไรและมันเกี่ยวข้องหรือมันพอที่จะเป็นไปได้ในการรักษามะเร็งหรือไม่มีงานวิจัยอะไรทางวิทยาศาสตร์ต้องมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะน้ำต้มใบมะละกออยากจะถามอาจารย์ตั้งแต่เรื่องของสรรพคุณข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่มีอยู่คะ่ะอาจารย์ คือคุณสมศักดิ์ที่คุณพูดเนี่ยนะคือรัฐมนตรีนะผมเห็นคลิปก็ครัง้งแรกเนี่ยผมก็งงว่าเอ๊ะเขาเป็นนักการเมืองนะแต่เขามาพูดเรื่องนี้ตอนแรกก็เฉยๆอะ่ะแต่พอเข้าไปหาข้อมูลแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะอึง้งแล้วว่าเออข้อมูลทางวิชาการมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อมูลทางวิชาการเนี่ยเป็นข้อมูลการศึกษาในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองยังไม่มีการศึกษาในคนที่ตีพิมพ์ออกมาเป็นงานวิจัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราคุยกันในแง่ของศักยภาพที่อาจจะเป็นไปได้ะนะแล้วก็ที่สาคัญคือมะละกอเนี่ยมันเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วโลกแล้วบ้านเราเนี่ยปลูกตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นค่ะดังนั้นเนี่ยใบมะละกอเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเออถ้ามันได้ผลจริงๆเนี่ยทุกป้านปลูกได้แล้วก็มีคนพูดว่าใบมะละกอเนี่ยก็มีการกินเหมือนกันเอามาต้มกินแถวทางปากใต้เนี่ยมีคนก็ทําอยู่หรือทางประเทศมาเลยมั้งมาเลยก็รู้สึกจะมี ข้อมูลทางวิชาการงานวิจัยสรรพคุณของใบมะละกอนี่มันเป็นยังไงคะอาจารย์คือมีบทความหนึ่งชื่อผลประโยชน์ที่หวังไว้เป็นจริงผลข้างเคียงที่เกิดและอื่นๆจากใบมะละกออันนี้ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของ Memorial Sloan Kettering Cancer Center อันนี้ก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จัก Memorial Sloan Kettering Cancer Center ก่อนเขาเป็นสถาบันการรักษาและวิจัยโรคมะเร็งในแมนฮัตตัน รัตนยียวย์เป็นสถาบันที่ U.S. News and World Report ประจำปี2021-2022ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจัดว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่สองสำหรับการดูแลรักษามะเร็งในประเทศอเมริการองมาจาก M.D. Anderson Cancer Center ในฮิวสตันรัฐเท็กซัสเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยมันแน่นฮะมันแน่นมากแน่นจนเราเชื่อได้นะฮะและผมก็รู้จัก ข้อมูลจากหน่วยงานเนี้ยมาตั้งแต่สมัยเรียนที่อเมริกาแล้วเพราะเราก็ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของเขานะฮะ,ะสิ่งที่ปรากฏในเอกสารของเขาเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยก็บอกว่าข้อมูลปัจจุบันคือสารสก,กัดใบมะละกอเนี่ยมีจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อปรับปรุงภูมงคุ้มกันและเพิ่มจํานวนเกล็ดเลือดคนที่ทําวิจัยเรื่องเนี้ยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฟลอริดานะฮะแล้วเขาก็จดถิทิบัต การศึกษาในห้องปฏิบัติการเนี่ยพบว่าสารสก,กรัดจากใบมะละกอนเนี่ยมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีรียรแล้วก็พบว่ามันมีส่วนช่วยในการจัดการโรคไข้เลือดออกซึ่งอันนี้ผมประหลาดใจมากนะคือคนที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่เกล็ดเลือดเขาจะต่ำแล้วมีงานวิจัยบอกว่าทําให้เกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นได้แต่ก็ยังเป็นในห้องปฏิบัติการอยู่ยังไม่มีใครเอาไปลองใช้ในภาคสนามเพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหาไข้เลือดออก<ถ>ซึ่งถ้าเป็นไปได้จริงนะ สำคัญมากนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่ายดออกมีทุกบีอาจารย์งานวิจัยชิ้นนี้เขาระบุไหมคะว่าสารสกัดจากใบมะละกอเขาใช้วิธีไหนเฉพาะในห้องปฏิบัติการที่เขาทําหรือว่ามันสามารถใช้วิธีได้ทั่วไปถ้าเป็นของทางรัฐฟอริดาเนี่ยเขาสกัดในน้ํายานะด้วยสารเคมีออกมาเพื่อให้มันเป็นผงแห้งได้นะฮะ<า>แต่โดยทั่วไปเนี่ยการวิจัยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าเอาไปต้ม เหมือนที่มีในคลิปแต่และที่เข้าไปต้มน้ํากันแล้วก็เอาน้าเนี่ยมาทํานุ่นทํานี่กันหลายคนก็ทําอาจจะตาก,กันบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็เอาไปกินกันนะในคลิปส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่เห็นผลว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จเพราะว่ามันไม่ใช่งานวิจัยมันเป็นแค่บอกเป็นความเชื่อเป็นแค่ยาผีบอกอ,อาจารย์คะงานวิจัยในห้องปฏิบัติการชิ้นนี้เนี่ยคือบอกเฉพาะผลดีเหรอคะ ในส่วนของผลเสียหรือข้อควรระวังละ่ะถ้าเรานึกถึงใบมะละกอคือมันเป็นยางอะค่ะขนาดผลมะละกอก็ยังเป็นยางก็นึกไม่ออกว่าใบมะละกอจะนำมาต้มหรือว่านำมาสกัดแล้วมันจะช่วยในเรื่องของเกล็ดเลือดรักษาโรคไข้เลือดออกได้ยังไงคะอาจารย์คือสก,กัดเนี่ยคงเอาไปใช้ได้นะแต่ว่าได้ผลขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเรายังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกแต่ว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าใบมะละกอนเนี่ยถ้าใครจะกินอย่าง ด้วยความเชื่อนะก็ต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องมันอาจจะมีผลเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาตับนะครเพราะตับเนี่ยเป็นอวัยวะสําคัญที่เรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันไปตับก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าตับบกพร่องทํางานไม่ดีเนี่ยอาจจะมีปัญหาคําเตือนอันนึงที่สําคัญคือคนที่ตั้งท้องเนี่ยก็บอกว่าการกินใบมะละกอนี่อาจจะไม่ปลอดภัยมันมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการกินมะละกอไม่ว่าจะเป็นใบหรือเป็นผลดิบเนี่ยนะอยู่ในเอกสารของมหาวิทยาลัยเพื่อดู หาวิเลยเนี่ยเขามีบทความที่บอกว่าการแพทย์พื้นบ้านในประเทศเขตร้อนเนี่ยโดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยนะมีการใช้น้ํำยางสดจากใบมะละกอเนี่ยเลยจากต้นมะละกอเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแทงเราเคยพูดเรื่องนี้ไปทีแล้วนะว่ามะละกอดิบเนี่ยมันมียางเพราะฉะนั้นคนที่ท้องเนี่ยไม่ควรจะกินส้มตําเพราะว่าส้มตําที่เราใช้มะละกอดิบมันก็ต้องมียางแน่ๆใช่ไหมดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยยังไงก็ไม่มีลูกทั้งที ก็ชอบกิ่นส้มตำนะก็ให้ระวังค่ะอันนี้ก็คือข้อควรระวังในการกินมะละกอดิบซึ่งมันก็มียางแต่ในส่วนของใบมันละอาจารย์ยังนึกภาพไม่ออกนะว่าถ้าเอาใบมะละกอมาต้มก็ขนาดเวลาไปสอยมะละกอเนี่ยค่ะถ้าไม้สอยไปโดนใบยางมันก็มีนิดๆนะอาจารย์มันมันจะมีสรรพคุณแบบช่วยบําบัดมะเร็งอะไรยังไงยังไม่มีการศึกษาถึงขั้นนั้น นะที่ว่าจะเอาอยางมาดูหรือไม่ดูแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ของที่ปริดาเขาทำเนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่ยางเขาคงสกัดเอาบางอย่างออกมาซึ่งอันนี้เขาจดทธิบัตเพราะฉะนั้นเขาคงไม่บอกหรอกว่าเป็นอะไรแต่ที่สําคัญคือว่าเวลาเราพูดถึงงานวิจัยเนี่ยผลที่ได้ออกมาที่หลายๆหน่วยงานเขาสรุปเนี่ยมันเป็นในหลอดทดลองสัตว์ทดลองเช่นในกรณีของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยได้ผลแต่ก็เป็นในหลอดทดลองการต้านสารอนุมูลอิสระ อันนี้ก็หลอดทดลองสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะพืชทุกชนิดอะมีหมดไม่ต้องกังวลกินใบอะไรก็ได้ที่กินได้เนี่ยนะได้หมดแหละนะหรือกินผลอะไรก็ได้ที่มันมีสีเขียวเนื่องจากว่าในใบไม้ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีการสังเคราะห์แสงซึ่งการสังเคราะห์แสงเนี่ยก่อให้เกิดอนุมูลอิสระเสมอดังนั้นพืชจะต้องสร้างสารต้านอนุมูลอิสระไว้ในใบนะเพราะฉะนั้นถ้าใบไม้อะไรก็ตามที่เรากินได้หรือผักเนี่ย มีสารต้านอนุมูลสระทั้งนั้นไม่ต้องทําวิจัยเลยอันนี้บอกได้เลยแล้วก็ยังมีพวกสารต้านมะเร็งในหลอดทดลองเช่นเอาเซลล์มะเร็งของคน,นมาเลี้ยงเขาก็พบว่ามันต้านได้นะฮะหรือว่าสร้างแบคทีเรียเกี่ยวกับเกล็ดเลือดก็มีงานวิจัยมันก็พอน่าเชื่อถือแต่ว่ามันก็เป็นในหลอดทดลอง,นนลองซึ่งเราต้องรอให้มีหน่วยงานที่เขาเอาไปใช้จริงๆในคน หมายความว่าผักใบเขียวพืชใบเขียวทุกชนิดมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วไม่เฉพาะใบมะละกอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น การกินผักใบเขียวก็ได้รับสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยป้องกันมะเร็งแต่ว่าถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมหรืออยากได้รายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยใบมะละกอน้ำต้มใบมะละกอว่ามีมีข้อดีในการที่จะบำบัดมะเร็งในการช่วยเพิ่มภูมิต้านทานหรือไม่อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจให้ฟังอีกหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ม,มีบทความหนึง่งเกี่ยวกับการต้านมะเร็งนะ ชื่อบทความคือการปรุงยาของชาวอบอริจินแบบดั้งเดิมได้เปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีของใบมะละกอคาลิกาซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นพิษของเซลล์มะเร็งชนิดสความ,มัสสของมนุษย์อันนี้เป็นบทความตีพิมพ์ในวา,ารสาร p r o s one ปี2016คือบทความเนี่ยเข้าใช้ความรู้ของคนอบอริจินก็คือคนพื้นเมืองออสเตรเลีย นี่เขาใช้ใบมะละกอในการบำบัดรักษาโรคมานานแล้วแต่ว่านี่เขาเอามาศึกษาในหลอดทดลองและใช้เซลล์สปอร์มัดที่เป็นมะเร็งแต่ความมัดนี่คือเซลล์ผิวหนังแหละของมนุษย์อีกบทความหนึงคือสารสก,กัดน้ำใบมะละกอมีฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งต่บลูกหมากตีพิมพ์ในวารสาร b i โ Medicine and p h a า m a ม o โค e r a ร y ลปปี2017อันนี้เขาก็เอาเซลล์มะเร็งตับลูกหมากมาเลี้ยงในหลอดทดลองเสร็จแล้วก็ใช้สารสกัดจากน้ำใบมะละกอนี่แหละเข้าไปปรากฏว่าเซลล์มันก็ไม่เจริญก็เหมือนทับช้างอ่ะก็อันนี้ก็เป็นความหวังว่าถ้าสมมติเรามีน้ําต้มใบมะละกอรเรากินเข้าไปแล้วถ้ามันมีสารที่มีความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีเนี่ยนะแล้วมันสามารถไปถึงตําลูกหมากได้คนที่เป็นมะเร็งตําลูกหมากก็อาจจะดีขึ้น ประเด็นมีนอยู่ตรงนี้คือว่าถ้าศึกษาในหลอดทดลองเนี่ยมันไปถึงแน่เพราะมันเราก็จับใส่ลงไปในหลอดทดลองเลยก็เจอกันแต่บางครั้งเนี่ยสารสกัดที่บอกว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยนะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันผ่านเข้าไปในระบบทางเดิอนอาหารเข้าไปในเลือดแล้วมันถูกทําลายซะก่อนโดยเฉพาะถ้ามาันต้องไปที่ตับนะตับอาจจะจัดการทําลายซะเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องรอผลการวิจัยที่เขาใช้ในคนซึ่งผมว่าในอนาคตเนี่ยคงมีคนทํา ถ้าเราอยากจะรู้ว่าน้ําต้มใบมะละกอได้ผลไหมอย่างที่หลายๆคนเริ่มเชื่อเนี่ยนะก็ขอให้รอสักผมว่าไม่เกิน4ี่หปีเนี่ยอาจจะได้ผลออกมาให้เห็นค่ะคือตอนนี้หมายความว่าได้ข้อมูลมาว่าน้ําต้มใบมะละกอมีฤทธิ์ในการที่จะยับยั้งมะเร็งบําบัดมะเร็ง ก็อย่าเพิ่งไปต้มกินใช่ไหมอาจารย์ให้รอง,งานวิจัยที่มีเอกสารรับรองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามันได้ผลจริงๆและต้องทาหรือสกัดใบมะละกอด้วยวิธีการไหนถึงจะได้สารที่มาช่วยบาบัดมะเร็งให้มันชัดๆก่อนถึงจะใช้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าดิฉันกําลังคิดว่าเอ๊ะเมื่อก่อนได้รับคําเตือนว่ายางมะละกอมันโดนผิวหนังมันแสบมันคันนะนึกไม่ออกว่าถ้าเอาใบมะละกอไปต้มน้ําต้มนั้นเนี่ย ดื่มเข้าไปมันจะคันคอแมอาจาย์เอออาจจะไม่คันเพราะว่าความร้อนเนี่ยทำลายเอนไซม์ซึ่งมีลิ์กัดของอย่างมะละกอเนี่ยความร้อนทำลายได้นะะเพราะว่ามันเป็นเอนไซม์ถ้าต้มเดือดๆอ,อย่างที่เห็นในคลิปต่างๆเนี่ยนะมันอาจจะทําลายไปแล้วประเด็นสําคัญคือ Memorial s นสโ n รน t กเตอร์ลิงเค็นเซอร์เซ็นเร์ี่ยเขาแนะนำอย่างนี้ก็บอกว่าถ้าจะกินสารสกัดพวกนี้เนี่ยก่อนจะกินให้คุยกับหมออย่าทิ้งการรักษาแบบ ัจจุบันซึ่งอาจจะต้องกินยาหรือมีการใช้แสงอะไรก็ตามเนี่ยนะให้คุยกับหมอก่อนว่าควรจะทํำไหมคือหมอที่ดูแลเนี่ยเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าควรจะกินได้หรือไม่ได้เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเรากินยาแผนโบราณเนี่ยนะหรือยาสมุนไพรเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนการใช้ยาแผนปัจจุบันค่ะ คิดก่่ออนเชืครับช่วงท้ายนี้นะครับก่อนลากันไปเน้นย้ำคุณผู้ฟังนะครับลูกค้าสินม,มั่นคงกรมทันยังไม่หมดอายุต้องไปซื้อประกันใหม่แล้วนะครับแล้วเอาระยะเวลาในประกันเก่าของเราเนี่ยนะครับไปเป็นส่วนลด กับบริษัทใหม่นะครับ9บริษัทนี้ผมบอกไปแล้วว่าชื่ออะไรบ้างที่เข้าร่วมโครงการก็ไปฟังย้อนกันได้ในส่วนของคนที่มีเคลมแล้วนะครับยังไม่ได้เงินจากสินม,มันคงก็รอลงทะเบียนนะครับกับกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปวเปิดวันที่9กันยา67นะครับและมีให้ลงทะเบียน60วันนะครับไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายน2567รักษาสิทธิ์กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าให้ตกหล่นและเสียสิทธิ์นะครับ โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมติดตามครั้งหน้าถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมเอามาเอามาบอกแบบนี้อีกนะครับเอาแบบละเอียดละเอียดเลยเจอกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast com และ youtube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast spotify google podcast podbean soundcloud และ apple podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น